ถวนั้นก็เป็นเขื่อนใช่ไหมเขื่อนคลองด่านใช่ป่ะเขื่อนอะไรนะเขื่อนอะไรนะทางนครนายกนะอะไรขุนด่านเนาะโอเคใช่นะเขื่อนขุนด่านใช่ครับเนี่ยนะมันมีปีหนึ่งไปเดินขึ้นไปอยู่ห่างจากสันเขื่อนไกลเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้จำรู้แต่ว่ามันขับรถขึ้นไปได้ก็ขับไปเรื่อยอะไรกันนะก็ไปนั่งอยู่โขดหินโขดหินหนึ่งมันก็มีต้นไม้ใหญ่ไม่รู้คิดเรื่องอะไรล่ะคิดไปคิดมาอยู่ๆก็ตุ๊กแกมันก็ใส่เข้าไปเต็มร้อยเลยก็พยายามนับมันโอ้โหมันได้ถึง8 ครั้งแต่ที่9 ครั้งก็เกิดก็เกิดมันจะไปต่อไม่ได้คือครั้งที่9ยังไงโอ้โหไอ้ตุ๊กแกมันเปล่งเสียงมาถึง8 ครั้ง9 ครั้งมันยาวเหยียดนั่นก็สรุปได้ว่าสิ่งที่เราคิดนั้นมันเกินวิสัยนะที่จะบอกกับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราได้ฟังปรากฏว่าตุ๊กแกมันร้องที่ว่ากลางวันแสกๆนะก็เลยบอกที่คิดนั้นมันถูกต้องแน่นอนอย่างเงี้ยก็วินิจฉัยขาดด้วยวิธีนี้นะครับก็ใช้สิ่งแวดล้อมนะครับสัตว์โลกก็เป็นเพื่อนกันก็บอกสัตว์โกหกลุงให้มันรู้ไปสิแล้วตามเหยียบสัตว์ให้ดูร้องเสียงสัตว์มันชอบโกหกลุงลุงจัดการเขาบอกไม่ได้สนหรอกไวรัสโคโรนาเหมือนกันเราเล่นกับลุงนะลุงตามอัดเอาไว้ง่ายนะประมาณนี้แหละครับหนูเคยผ่าตัดมาหลายอย่างค่ะเช่นตัดไส้ติ่งตัดมดหลานมดลูกเอ้ยพูดให้มันถูกหน่อยคุณแก้วตาตัดทอนซิลแล้วมางับอากาศดูความรู้สึกและรับพลังงานบริสุทธิ์สองมือเปล่าจากลุงนานๆไปเส้นเอ็นที่ขาดจากการผ่าตัดผ่าต่อต่างๆในร่างกายมีสิทธิ์จะประสานทำให้ร่างกายทำงานดีขึ้นใช่หรือไม่เจ้าค่ะอย่างน้อยก็ให้ได้70%เอางั้นเลยเฮ้ยสองมือเปล่าลุงจะขนาดนี้ใช่แล้วผ่าตัดแล้วก็ผ่าต่อทั้งตัดทั้งต่อไม่ดีก็ตัดไปไม่พอก็ต่อให้ยาวไปทีนึงผ่าตัดผ่าต่อภาษาลุงภาษาลุงเอาถ้าทุกอย่างมันดีขึ้นแปลว่ามันก็ได้มีการประสานเข้ามาเป็นเรื่องเดียวกันได้ก็แค่นั้นเองนะครับแปลว่ามันก็ดีไปเรายกความดีกับตัวเองซะไม่ต้องมายกความดีกับลุงหรอกนะครับเพราะว่าลุงรู้ว่าลุงคือใครอยู่แล้วล่ะลุงมีหน้าที่อยู่แล้วล่ะความดียกให้กับตัวเองว่าก็สามารถเข้าใจในภาษาลุงได้แค่นี้มันก็เป็นบุญหูของใครของใครแล้วแหละประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าภาษาลุงนั้นมันค่อนข้างจะลึกมันก็ลึกขึ้นยอดตาลฟังบ้างใช่ไหมฮะลุงก็ขึ้นยอดตาลหลายๆยอดพูดบ้างก็จะอุตส่าห์เข้าใจตามก็ถือว่าดีประมาณนั้นครับนี่ภาษาลุงภาษาก็ไม่ค่อยจะมีในตลาดสดตลาดแห้งเท่าไรหรอกจึงใช้คำว่าภาษาขี้ก๊อกไหนใช่ไหมล่ะก็เท่านั้นแหละ